รุ่งเรืองก็เลยพากันทำเทียนถวายเพื่อให้พระได้ศึกษาพระธรรมได้สะดวกแล้วมันก็เลยเป็นความเชื่อต่อๆกันมานะโยมหลวงพ่อครับเขาว่าถวายเทียนเนี่ยได้บุญเยอะจริงๆเหรอครับไอ้เรื่องบุญกุศลเนี่ยจะเอามาทั้งตวงวัดกันมันก็ลำบากนะโยมแต่การที่ได้ช่วยเหลือให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมซึ่งบางองค์อาจจะเจริญก้าวหน้าขนาดบรรลุธรรมตามรอยพระพุทธเจ้าได้นะถ้าจะคิดกันแบบทางโลกมันก็คงจะได้บ้างล้อเรื่องบุญกุศลแต่ไอ้ที่จะได้มากได้น้อยนั้นน่ะอาตมาเองก็จนปัญญาที่จะตอบได้หมอกทำอะไรอะลูกถูกหลวงพ่อกันสิลูกแกไม่ยอมพูดครับแปลกแล้วหมอเขาว่าร่างกายไม่มีอะไรผิดปกติหรือก็ปกติดีทุกอย่างนะครับแต่แกไม่ยอมพูดเองหมอเขาบอกให้ผมรอผมก็ไม่รู้จะต้องรอไปถึงไหนนะครับมันเป็นเรื่องของกรรมนะโยมที่เป็นตัวกำหนดเทียนที่งดงามมากเลยนะครับเทียนเล่มนี้เป็นของในหลวงพระองค์ท่านพระราชทานการทำแบบพิมพ์ด้วยพระองค์เองเลยนะขนาดในหลวงท่านยังทรงทำเทียนเองเลยหรือครับทานข้าวกันได้แล้วจ้ะมาแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วไปมาเย็นหมดถึงยังครับเดี๋ยวไหมครับเดี๋ยวพ่อจะหล่อเทียนนะจะได้เอาไปถวายวัดกันนะลูกนะพี่จะหล่อเองเลยเหรออ๋อทำเองสินี่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะจะลงมือเลยเนี่ยนี่นึกคืออะไรขึ้นมาฮะนี่ผมรู้ป่ะที่สวนจิตนะในหลวงทรงให้ตั้งโรงหล่อเทียนใช้ในราชพิธีท่านตรัสว่าทำเองนะประหยัดกว่าครึ่งนะแล้วพี่สารทำเป็นหรอเป็นไม่เป็นก็ต้องลองทำอ่ะที่วัดที่พี่ไปวันนี้นะเทียนพรรษาของในหลวงนะสวยมากเลยนี่ผมรู้ป่ะที่สวนจิตเนี่ยนะแต่ละปีเนี่ยในหลวงท่านทรงให้สั่งทำเทียนพรรษาเนี่ยนะ40ต้นถวายตามวัดต่างๆท่านพิมพ์เนี่ยท่านทรงดูแลเลยนะแล้วขนาดพระองค์ท่านยังทำเองเลยทำไมเราจะทำไม่ได้จริงไหมลูกฮะเดี๋ยวลูกตื่นนะพี่นี่ตกลงจะทำจริงๆเหรอจริงนะสิไปนอนได้แล้วไปไปสิอ
ียวแป๊บเดียวพี่ครับสวัสดีครับมีเครื่องขายไหมครับกลัวไม่มีขายไอ้ที่มีขายเรื่องทำไมไม่ซื้อล่ะเรื่องจะเอาไปทำไมขี้ผงขี้ผึ้งอ๋อผมจะเอาไปทำเทียนในแบะหรือก็เอาเทียนไปต้มสิแล้วเทียนเล่มนึงต้มเทียนได้กี่เล่มล่ะหรือนี่ถามไปเลยเทียนหนึ่งเล่มก็ต้มได้หนึ่งเล่มหรือจะเอากี่เล่มอ่ะอ้าวแล้วผมจะไปต้มทำไมอ่ะเฮ้ยจะเล่มหน่อยพี่อะไรกันว่าจะรีบไปอยู่โอ้ยแล้วคุณกระแปะไม่รู้เรื่องเลยหรือคุยกับว่าไม่รู้เรื่องแล้วจะไปคุยกับของหนูเรื่องอะไรยังไงไปไปแล้วพี่โอ้ยเรื่องรอเทียนกระจอกต้องไปซองไปซื้อมาเสียเงินเสียทองทำไมยิ่งตอนนี้นะเงินทองยิ่งหายากอยู่ด้วยแค่เขาไปขอเศษเทียนตามวัดตามสามเจ้าเอาก็ได้แค่เขาไปเขาแทบจะอุ้มเขาไปเอาอยู่แล้วเพราะตอนนี้เขาต้องขูดทิ้งอยู่เรื่อยๆโอ้ยเรื่องหมูหมูเดี๋ยวฉันเก็บเองนะมารีบไปอาบน้ำแล้วกันเดี๋ยวจะไปรับรถไม่ทันเฮ้ยไอ้น้องมีเพลงฟังเปล่าวะเทปเสียครับเสียหมดเลยว่ะผมจะมาปรึกษาแปะนะแปะเคยหล่อเทียนหรือเปล่าเคยไม่มีอะไรผมมีเทียนเหลวๆร้อนๆนั่นนะครับทำไงจะให้มันเป็นแท่งได้อะเท่าแก่คือเมื่อคืนเนี่ยผมเอาไปเทใส่ม้วนกระดาษนะพอตอนเช้ามันก็งอหมดเลยครับจอดทำไมวะโหเร็วสิใจเย็นใจเย็นครับเดี๋ยวน้องชายใครเป็นน้องมึงวะแล้ว